ข้อต่อไปนะครับ check the mic and make sure it sound right เราจะทำท่าลันช์บวกกับดึงทั้งตัวนะครับมือก็จับกว้างนิดนึงให้มันประมาณดึงมาข้างลำตัวได้โน้มตัวมาด้านหน้าครับน้ำหนักจะอยู่ที่ขาด้านหน้าถ้าเราตัวตรงๆเนี้ยน้ำหนักมันก็อยู่ที่เข่าตรงนี้โน้มตัวมาน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายเรายืนขึ้นพร้อมกับดึงเมื่อกี้เท้าซ้ายต่อไปเท้าขวาสลับกันต้องโน้มตัวด้วยลงหายใจเข้าลันช์บวกกับดึงครับCheck the mic and make sure it sound right, boys. ถีบพร้อมดึงออกแรงให้มันจบพร้อมกันนะครับดึงบวกถีบจบพร้อมกันนะ1 2ตูมขึ้นมายืนตัวตรงเลยไปลองดูครับกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขาก็ลำตัวทรงตัวอยู่แล้วนี่นะน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายแล้วดึง1สลับท่าต้องเลยเยี่ยมมาก2การเข่าออกไปฝั่งนู้นถีบเก็บก้นคำว่าเก็บก้นก็คือเก็บเข้าไปตรงๆเราจะไม่ยืนกันตัวแบบนี้ม้วนอุ้งเชิงกรานเนี่ยเข้าไปซึ่งเคยได้ยินมาว่าไอ้การม้วนอุ้งเชิงกรานเนี่ยมันเป็นท่าโพสเจอร์ของการวิ่งที่ดีด้วยถูกต้องเอาครูโค้ชวินทำให้ดูไอ้ครูวินทำให้ดูหน่อยดิไอ้ม้วนก้นกบหลังแอนมันก็จะไม่ได้ม้วนม้วนคือการม้วนเข้าไปอย่างนี้อ๋อม้วนหางสิลูกแล้วตัวจะตรงเลยนะครับเห็นไหมครับอ๋ออีกทีอีกทีอีกทีอันนี้ม้วนเข้าไปนี่ล็อกก้นจะแน่นอ๋อล็อกใช่แล้วมันจะแน่นมันล็อกสนิทลองดูนะลองดูพี่เตยบ้างถอยถอยกลับมาก่อนพี่เตยถอยกลับมาลันช์เล่นทีนึงขึ้นมายืนเก็บก้นดึงนี่แน่นเลยอ๋อมันจะเป็นการบังคับก้นบังคับสะโพกบังคับหน้าท้องเนี่ยคือถ้าจบถ้าจบต้องมาจบตรงนี้ประมาณนั้นใช่ครับข้างล่างจบข้างบนจบอันนี้ได้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขาฟุ้นสะโพก104ครั้งครับ1ลงหายใจเข้าเป่า2 3 4มันเหนื่อยกว่าธรรมดาใช่ไหมเหนื่อยกว่าพี่หนุ่มเหนื่อยกว่าตัวเปล่าครับแน่นอนตัวเปล่าแน่นอนเหนื่อยกว่ายกเวทด้วยเนื่องจากว่าแขนไม่มีแรงพี่ไม่ต้องใช้กล้ามกล้ามแขนซึ่งคือไม่ค่อยได้ออกนี่คือท่าที่3ถูกไหมฮะท่าที่3สควอทบวกกับ overhead press overhead press เราก็จะสร้างบล็อกขึ้นมาเป็นตัวเราอันนี้ก็มีแรงต้านแล้วอันนี้ยากพี่หนุ่มย่อยืนขึ้นปุ๊บปุ๊บขึ้นด้านบนย่อถีบไม่ง่ายเลยเนาะเนี่ยข้อควรระวังคือเข่าจะหุบอย่าให้หุบนะกลางเข่าอ่ะยืดอกมองตรงขาถีบกับแขนดันยกขึ้นมาได้อยู่นะใช้ขาโยนขึ้นมาย่อนี่ดีมากครับ1ลงช้า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 แล้ว2สควอทนี่ก็แน่นอนครับต้นขาลำตัวบวกเพสขึ้นไป upper body นี่ทั้งตัวเลยเนาะครับผมทุกท่าวันนี้ใช้ทั้งตัวขอ3ทีเป่าเก็บก้น1ทางข้าวทีเก็บก้นทีเดียวทีเดียวหายใจลึกๆล็อกโอเคพี่ต้องถ่ายงานท่าต่อไปจะเป็นท่าที่ต้องเล่นกับพื้นครับอันนี้คือไซแพงธรรมดาได้ลำตัวฝั่งด้านล่างเนาะลำตัวฝั่งด้านล่างความแข็งแรงของแขนหัวไหล่เนี่ยได้คือได้ลำตัวนะฝั่งนี้ทีนี้เรามีอันนี้แล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราจะไซส์แพงด้วยบวกกับมีมูฟเมนต์ด้วยบวกกับการดึงด้วยตอนแรกว่าจะให้วินมาสอนกูไม่เอาละถ้าทางเหนื่อยไซส์แพงขึ้นมาก่อนนะโอ้โหแน่นอนว่าพอมีการดึงเนี้ยเราจะโกงโดยการบิดตัวเราไม่ให้บิดเพราะว่าเราจะฝึกลำตัวโอเ
กับการดึงตามองตรงไปครับมันก็จะได้ลำตัวด้วยได้กล้ามเนื้อไปด้วยครับพี่เตยลองสายแพงธรรมดาให้ตรงอ่านี่สายแพงสวยมากนะครับไปหนึ่งสองดูซ้ายจำไว้สามเปิดอกสี่จะสังเกตว่าตัวเขาไม่ได้บิดตามนะครับผมใช้กล้ามเนื้อหลังดึงเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสลับข้างครับสองสามถ้าทางบ้านยังดึงไม่ได้ก็คือใช้แพงธรรมดาเลยง่ายที่สุดหกอ๋อมันก็จะใช้กล้ามเนื้อบาลานซ์ตอนดึงกลับตอนดึงเข้าดึงกลับพอมีการเคลื่อนไหวมันเสียบาลานซ์อยู่แล้วเราจะมีหน้าที่รักษาให้มันอยู่ที่เดิมเราก็เลยได้ใช้งานมันตรงนั้นเนาะเราจะรู้นะคะว่าข้างไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงค่ะพี่หนุ่ม นี่คือเราเล่น จบไป1รอบเออต้องทำกี่รอบอ่ะแล้วแต่เรานะ3ถึง5รอบ3ถึง5รอบ3ถึง5รอบก็แค่ฟัง5รอบก็เหนื่อยแล้วแค่ฟังก็โอ้โหมันมีกี่ครั้งมีกี่อันนะอันแรกคือไอ้แม่ปูใช่มั้ยครับอันแรกคือแม่ปูอ่ะเอาทวนหน่อยผมไม่ได้บอกว่าเป็น5ท่าที่ดีที่สุดนะครับโอเคผมจะบอกว่าสะดวกที่สุดแล้วกันหมายถึงมันครบอ่ะในความคิดเห็นผมเองท่าแรกก็จะเป็นการเดินไปด้านข้างเพื่อที่จะวอร์มหรือกระตุ้นหรือถ้าคนที่ยังไม่แข็งแรงมันก็จะเป็นการ strength training ไปเลยกล้ามเนื้อก้นกับลำตัวด้านข้างเช็ดยางแบบนี้ดึงให้มันขึ้นมาเป็นตัว X แบบนี้ครับเราก็จะได้โครงแล้วจะเดินมาด้านข้างโดยการถีบจากด้านในปุ๊บทีนี้เราจะเดินกลับแล้วก็ถีบด้านขวากลับใช้ออกแรงที่ขาขวานะครับขาขวาถีบแล้วมาทั้งตัวไปแค่นี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวไปแค่นี้ไม่เอานะถีบมาทั้งตัวขาขวาถีบให้ตัวตรงบวกดึงก้นขวาทำงานก้นกับต้นขาด้านหลังท่านี้ลานซ์บวกกับดึงโน้มตัวเพื่อให้น้ำหนักอยู่ขาด้านหน้านะขาด้านหลังทรงตัวไว้เข่าด้านหลังตั้งฉาก90เงี้ยฮะแล้วแต่เลยครับเขาให้เราหย่อนแล้วมันลงไปสบายๆน้ำหนักไม่ได้โน้มไปทางด้านหลังฟิลขาหน้าใช่ครับออกแรงขาหน้าใช่ไหมครับต้องครับโอเคย่อก็ย่อลงไปด้วยขาด้านหน้าถีบก็ด้านหน้าขึ้นมาพร้อมกับดึงให้จบพร้อมกันโอเคนี่คือท่าที่3ไม่ต้องมีดัมเบลแบบนี้ประมาณนี้นะเช็คสายแพงให้สวยก่อนเก็บก้นตัวตรงไหมห่อหรือเปล่าเนี่ยครับตรงๆแล้วดึงก็คือลำตัวด้านข้างกับแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแน่นอนประมาณนี้ครับมันคือความสะดวกถูกไหมมันคือความสะดวกแล้วtotal ทั้งตัวถูกต้องครับ total body จริงแบบว่าทำจริงๆไม่ถึง20นาที4รอบก็แค่20นาทีไม่เกินก็ได้แล้วพี่ว่าต้องฝากวาร์ปสำหรับเตยก่อนต้องมีคนตามต้องมีคนถามในคอมเมนต์อ่ะขอวาร์ปหน่อยอะไร IG IG หนูเตยค่ะ NUUTOEY หนูเตยนะฮะแล้วก็Facebook สุทธิราเตยค่ะรอบนี้มี Facebook ครับก็วินธนกิจครับ Facebook วินธนกิจแต่ว่าวินอยู่ที่ Fit D Fitness ครับครับเข้าไปดูความรู้ในเพจ Fit D ได้ครับ FIT-D นะครับก็วินก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะคอยทำคอนเทนต์ความรู้ขึ้น Fit D ตรงนั้นแล้วก็ถ้าอยากมาเจอกันก็มาที่Fit D Fitness สาขาพญาไทครับ
ขอบคุณทั้งคู่มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ